แต่บ้านสุดท้ายมันต้องมีคาแรคเตอร์ของมันเองว่าคาแรคเตอร์บ้านเนี่ยต้องตอบโจทย์ตัวลูกค้าด้วยว่าอันนี้คือเป็นตัวตนของเขาอะไรเงี้ยครับโอเคมันอาจจะมีคิ้วมีบัวเป็นคลาสสิกแต่ว่ามันอาจจะมีดีเทลอะไรบางอย่างที่เราครีเอทขึ้นมาให้เฉพาะบ้านหลังนี้เป็นหลักอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีสไตล์ที่อยากได้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีอาจจะมีภาพ reference บ้างที่ส่งมาให้เราดูนะแต่ว่าโจทย์คือที่เราตีความของลูกค้าคือลูกค้าท่านเนี้ยคือเป็นชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นมีธุรกิจเป็นแบบเจ้าของโรงแรมด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะท่องเที่ยวเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้น่าจะทำอะไรที่บ้านหลังเดิมแล้วถ้ามันเป็นบ้านใหม่เนี่ยควรจะต้องทำอะไรที่มันดูมีความเป็นซิกเนเจอร์ของตัวบ้านเขาครับให้มันมีซีนต่างๆในมุมมองที่มองออกไปหรือว่าตัวบ้านที่มองเข้ามาหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนของทางโอนเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสเปซบางอย่างที่ครีเอทขึ้นมาให้มันได้ความรู้สึกใหม่จริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นความรู้สึกเดิมที่มันเคยอยู่แต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งอ่ะมันอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราแค่ทำให้มันเกิดเหมือนชุบชีวิตบ้านให้มันเกิดเป็นบ้านหลังใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเท่าที่มันเป็นไปได้มากที่สุดคือเราไปดู existing อ่ะดูของเดิมเนี่ยเรารู้เลยว่าของเดิมเนี่ยก็โอเคในระดับนึงแต่ว่าเราก็บอกลูกค้าตั้งแต่วันนั้นนะว่าเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่านี้มากๆคือถ้าให้เราเรโนเวทที่เต็มที่อะไรเงี้ยครับคุณจะได้บ้านกับสเปซอะไรใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่ทางโอนเนอร์น่าจะชอบอะไรเงี้ยครับก็เลยทางโอนเนอร์ก็เหมือนเชื่อใจก็ให้เราทำก็ต้องขอบคุณโอนเนอร์เลยว่าเขาก็ค่อนข้างจะเชื่อในดีไซเนอร์ว่าสิ่งที่เรานำเสนอพยายามนำเสนอแล้วก็พรีเซนต์ออกไปเนี่ยเขาโอเคแล้วก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้หนึ่งไม่ใช่บ้านในโครงการนะครับเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในบ้านใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในซอยเดียวกันทั้งหมดแต่คงเป็นบ้านที่ถูกออกแบบมาที่เป็นลักษณะคาแรคเตอร์บ้านเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอาจจะดูเป็นสไตล์รีสอร์ทบาหลีหน่อยนึงเป็นทรงสเปนหรือว่าทรงโคโลเนียลอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยทิศทางหรือว่าการเปิดรับแสงธรรมชาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านสไตล์ยุโรปอะครับมันก็อาจจะเหมาะกับที่ยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความคิดว่ามันควรจะต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับบริบทให้สอดคล้องไปกับที่ตั้งตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับอันดับแรกเราต้องไปดูเลย์เอาท์ก่อนว่าความต้องการเขาต้องการอะไรบ้างฟังก์ชันในบ้านอ่ะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับหนึ่งทางเจ้าของบ้านก็ไม่ได้มีทายาทไม่ได้มีอะไรก็อยู่กันแค่สองคนเราก็รู้สึกว่าในส่วนที่เป็นคอมมอนแอเรียเนี่ยก็สำคัญทั้งชั้น1และชั้น2อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางโอนเนอร์ก็ใช้ชีวิตแบบก็อยู่บ้านก็คืออยู่จริงๆเลยไม่ต้อนรับแขกไม่ได้อะไรมาก็พยายามจะสร้างมุมสงบในบ้านนะครับให้เกิดซีนที่มันรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือว่าใช้ชีวิตภายในบ้านได้เป็นแบบวันๆเดือนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินทางไปท่องเที่ยวต่อก็อาจจะเริ่มตั้งแต่โฟเย่เลยคือตัวโฟเย่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องมีคล้ายๆกับสเปซบางอย่างที่เข้าไปแล้วให้ความรู้สึกที่บ้านอ่ะไม่โดนกดทับมากอะไรเงี้ยครับเราก็นำเสนอว่าเข้าไปในโถงเลยเนี่ยเราทุบพื้นออกบางส่วนนะครับทำให้เป็นดับเบิลซีลิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นสกายไลท์ให้แสงลงนะครับเพื่อจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาที่บ้านนะครับให้มันเหมือนกับว่าเข้าไปเนี่ยเป็นเวลคัมซีนที่มันดูอิมแพคนิดนึงก็คือแล้วก็จะมองเห็นไอ้ตัวระเบียงชั้นที่ขึ้นไปชั้น2คือบ้านเดิมเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นซอกเป็นมุมเยอะแล้วก็การที่เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชั้น1ชั้น2เนี่ยมันแทบมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันถูกปิดกั้นไปหมดเป็นห้องๆแล้วก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราเข้าไปในชั้น1เนี่ยชั้น2เนี่ยมันมีแอคทิวิตี้ของคนอยู่หรือไม่หรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถเชื่อมสเปซกันได้อันเนี้ยอันแรกที่ทำก็คือเราทุบในส่วนของโฟเย่ทำครีเอทโฟเย่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเชื่อมขึ้นไปที่ชั้น2ให้เห็นมุมมองที่ไปถึงชั้น2ได้อะไรเงี้ยครับ
ันที่สองก็คือส่วนที่เป็นเดิมมันเป็นบ่อน้ำเก่านะมันเป็นบ้านสไตล์กึ่งบาหลีนิดนึงอันเก่านะครับมันก็จะมีบ่อน้ำซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วก็มันล้างอ่ะคือหนึ่งเรื่องด้วยเซอร์วิสด้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเด็กไม้อะไรที่มันผุพังไปตามระยะเวลาอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดมุมมองที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยลองนำเสนอว่าตรงนี้ทำสระว่ายน้ำคือสระว่ายได้จริงแล้วก็ให้ต่อให้คุณไม่ได้ว่ายอ่ะแต่ว่าการมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านมันเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นเราได้ยินเสียงน้ำไหลเราได้เห็นโอเวอร์โฟลว์ของน้ำเดินผ่านสวนไปอะไรเงี้ยมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเราเอาโครงสร้างเดิมออกเลยครับแล้วก็ทำเข็มทำโครงสร้างใหม่แล้วก็ค่อยทำสระหล่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้มันแยกโครงสร้างกับตัวบ้านนะครับตำแหน่งใช่ตำแหน่งที่เดิมเพราะว่าเรามองว่าด้านนั้นทิศเหนือมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็ตำแหน่งค่อนข้างเหมาะแล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยสุดท้ายเรารีเลย์เอาท์มาเราจะมาเทควิวด้านที่ไปด้านสระว่ายน้ำแล้วก็ด้านสวนของที่บ้านใหญ่เป็นหลักเลยเพราะว่ามันหันทิศเหนือด้วยก็ค่อนข้างจะดีคือจริงๆถ้าดูในแบบมันจะมีอันนึงที่เข้าไปก็แทบจะเห็นเป็นจุดเด่นเลยก็คือไอ้ตรงบาร์โคนี่ที่เป็นใส่ต้นไม้เข้าไปด้วยนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยเดิมมันไม่มีอยู่เราก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันน่าจะสร้างซิมโบลิกอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็สนใจเรื่องของไอ้ตัวบาร์โคนี่ที่มันยาวตลอดแนวเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็หาจุดโฟกัสพอยต์ให้มันแล้วก็ใช้ดีไซน์ตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆเชฟของเดิมมันเป็นอาคารแบบทรงบาหลีนะเราก็อยากจะหาอะไรที่มันดูรีเลทกับตัวอาคารเก่าดูบ้างแต่ว่าไม่ให้มันดูเชยดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยลองครีเอทไอ้ตัวคล้ายๆกับกึ่งศาลาแต่มันไม่มีหลังคานะมันเป็นบาร์โคนี่ไว้นั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจาะให้มันมีแบบรูที่ดูน่าสนใจหรือว่าเคิร์ฟอะไรบางอย่างที่ดูน่าสนใจเนี่ยแล้วใส่ต้นไม้เข้าไปซึ่งเราก็ชอบใส่ต้นไม้ไปในจุดต่างๆของสเปซอยู่แล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่าเออบ้านมันมีโฟกัสพอยต์อันนึงที่ใครเข้ามาก็จะเห็นว่าเออหลังนี้ถ้าไปเห็นที่ไหนมันก็จะเป็นของหลังนี้โดยของมันนะครับใช่หลังคาเราลื้อออกหมดเลยครับเพราะว่าเดิมบ้านอ่ะมันค่อนข้างเตี้ยเพราะว่ามันเป็นระบบเสาคานแล้วก็ซีลิ่งไม่ได้ทำให้สูงมากนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยก็เตี้ยเหมือนกันแล้วก็เป็นทรงหลังคาแบบปัญญามันก็จะแบบทึบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยดูหนักดูอะไรเงี้ยแล้วก็เสนอว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปทรงหลังบ้านเนี่ยเราขอเปลี่ยนรูปทรงหลังคาด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นหลังคามันค่อนข้างเอฟเฟกต์เยอะคือพื้นที่ของหลังคามันถ้าเทียบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพื้นที่หลังคาก็คือ1ใน3อ่ะคือชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3ประมาณเนี้ยแยกเป็น3ส่วนถ้าเรายังใช้หลังคาเดิมเนี่ยมันบ้านก็จะไม่ได้ลุคที่มันดูเปลี่ยนไปแล้วก็ทำหลังคาลักษณะที่มันดูกันแดดกันฝนได้ดีมีปีกหลังคายื่นออกไปอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องรั่วซึมเลยสำคัญสุดคือส่วนใหญ่งานรีโนเวทอ่ะมันจะไม่ค่อยมี existing planning กับตัว structure ที่ complete อ่ะเพราะมันเป็นบ้านนะมันไม่ได้เป็นแบบอาคารที่แบบแล้วมันอาคารแบบบ้านที่เป็น10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็as view ก็แทบไม่มีเลยอะไรเงี้ยบางทีเราลื้อมาเราดีไซน์ไว้แบบนี้เราย้ายตำแหน่งห้องน้ำไปเนี่ยไปเจอคานไปเจออะไรที่มันไอ้นี่ครับมันก็ไม่สามารถเรียกว่าอะไรไม่สามารถไปเจาะแต่พวกท่อแนวท่อน้ำแนวท่อน้ำทิ้งอะไรตรงนั้นได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปแก้หน้างานค่อนข้างเยอะบางทีแบบเลือกมาเอาทำไมมีเสาตรงนี้อะไรเงี้ยทุบผนังออกมาเอามีเสาอยู่ตรงแนวนี้หรือมีคานซอยอยู่ตรงแนวนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องหาวิธีทางแก้ไขไปอย่างที่บอกเราพยายามจะหาคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่ให้ความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นยูนิคนะว่าเป็นของเจ้าของไอตัวฟาซาดบางอย่างเนี่ยเราก็พยายามเอามาผสมกันนะเพราะว่าเราสนใจเรื่องไอรูปแบบของบ้านที่เดิมอ่ะมันเป็นบ้านบาหลีมันมีความเป็นทรอปิคอลอยู่แล้วทรงบาหลีทรงแบบแต่ว่าบ้านฝรั่งนะแต่ว่ามีการแต่งสวนแบบบาหลีอะไรถ้าไปสังเกตดูอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะบ้านมันต้องดูทรอปิคอลเพราะว่ามันก็เหมาะกับเมืองไทยด้วยอะไรเงี้ย
ก็เลยพยายามจะครีเอทอะไรบางอย่างให้มันมีรูทจากความเป็นบาหลีเดิมความเป็นทรอปิคอลเดิมอ่ะขึ้นมาแต่ว่าโอเคลูกค้าอยากได้งานโมเดิร์นอยู่แล้วเพราะว่าเขาถึงรีโนเวทบ้านขึ้นมาหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามจะสอดแทรกอะไรพวกเนี้ยใส่เข้าไปในตัวงานสถาปัตยกรรมให้มันเกิดคาแรคเตอร์ของอาคารขึ้นมาครับการใช้ระแนงการใช้แพทเทิร์นอะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นการทดลองนะคือเราก็ไม่เคยทำดีเทลนี้ที่ไหนก็ลองเขียนขึ้นมาดูแล้วก็ดูหลายสเกลมากคือแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอะไรเงี้ยอ๋อตัวคิวบิกเฟรมเป็นเหล็กเพลทนะครับทำสีแล้วก็เราใช้ตัวไม้สนนะครับตัดเป็นลูกเต๋าแล้วก็ยึดด้วยน็อตก็ทำเป็นโมดูลมาเสียบเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีดีเทลแบบต้องเขียนดีเทลแบบตัวระยะที่มันยืดหรือว่าระยะเหล็กที่มันรัดอยู่อะไรเงี้ยจริงๆก็มันอาจจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่แบบเราก็คิดเล่นๆนะว่าบังเอิญเจ้าของบ้านชื่อคุณพึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันทำเหมือนรังพึ่งไหมอะไรเงี้ยก็มีซิมโบลิกนิดนึงแต่โอเคมันเป็นมันก็ไม่ได้ 100% นะที่แบบต้องทำเป็นรูรังพึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแค่มันเอามาโยงกันได้บางส่วนแล้วก็บางส่วนก็คือคาแรคเตอร์ของบ้านดูเป็นทรอปิคอลนะภาษาแบบนี้มันก็ดูเป็นทรอปิคอลดูเป็นตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยครับการคอมไบน์โครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่นะแล้วก็การทำฟาซาดให้มันโดยใช้โครงสร้างเก่าเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ปักอินตัวพวกสกินอาคารเข้าไปเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะค่อนข้างยากเพราะเลเวลอะไรบางอย่างบางทีมันต้องไปแก้ไขด้วยหน้างานอะไรเงี้ยคือบางทีกันสาดมันเดิมมันมีกันสาดตรงนี้อยู่ต้องไปทุบออกแล้วก็ต้องพอกอันนี้เข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยให้มันได้เส้นที่มันตรงแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ยาก